น้องมายังฮักขนาดนี้ถ้าอ้ายมาจะขนาดไหนอะเจ้าบอกว่าจะเป็นจะใดปิ๊กบ้านเฮามันอุ่นใจขนาดนี้ก็เจ้าขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องปิ๊กมาอู้กำไทยได้ก็เจ้าพี่น้องต่างบ้านต่างนอกห้องประชุมพี่น้องจังหวัดอื่นจะได้ฟังตัวนะเจ้าขออนุญาตนะเจ้าค่ะเรียนพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะคะต้องเรียนว่าการกลับมาบ้านของฉันในครั้งนี้เป็นการกลับมาอีกหนึ่งบทบาทจากการกลับบ้านของดิฉันเมื่อก่อนเป็นเด็กต่างจังหวัดที่กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดแต่วันนี้กลับมาในฐานะเด็กต่างจังหวัดที่ขออาสาตัวเองเข้ามาทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนค่ะถึงแม้ดิฉันจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ที่ผ่านงานทางบริษัทธุรกิจหลายคนบอกว่าดิฉันไม่เคยผ่านงานการเมืองแต่ดิฉันเข้าใจว่าการเมืองนั้นมันอยู่ในสายเลือดแล้วล่ะค่ะแต่วันนี้ประเทศชาติไม่ต้องการการเล่นการเมืองแต่ประเทศชาติต้องการการบริหารให้พี่น้องมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นใช่ไหมคะถ้าท่านคงจำได้เมื่อปี2544มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งได้เดินไปขอคะแนนเสียงให้กับพี่ชายแล้วย้อนไปเมื่อหลายสิบปีก่อนก็เคยเดินมาขอคะแนนเสียงให้กับคุณพ่อดิฉันนั่นแหละค่ะที่เดินร่วมกันขอคะแนนเสียงรับรู้และเข้าใจปัญหาความทุกข์ยากของพี่น้องมาเป็นอย่างดีค่ะยิ่งตั้งแต่เหตุการณ์ปฏิวัติ19กันยาคงไม่มีใครปฏิเสธว่าการเมืองเข้ามาอยู่ในชีวิตดิฉันและเข้าใจธรรมชาติการเมืองเป็นอย่างดีค่ะแต่วันนี้ดิฉันไม่ต้องการมาเล่นการเมืองแต่ดิฉันขออาสามาทำงานและรับใช้พี่น้องประชาชนค่ะสาเหตุที่ดิฉันตัดสินใจเข้ามาร่วมงานทางการเมืองนั้นเพราะตั้งแต่19กันยาดิฉันพบว่าพี่น้องยังคงรักและให้ความอบอุ่นให้ความเมตตากับครอบครัวดิฉันเสมอมาค่ะและยังคิดถึงนโยบายเก่าๆตั้งแต่สมัยนายกทักษิณทำให้พวกเราใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะหลังจากปฏิวัติโอกาสต่างๆของพี่น้องโอกาสที่จะได้นำโครงการดีๆมาให้พี่น้องหมดไปดิฉันจึงรู้สึกว่าครอบครัวของเรานั้นเป็นหนี้ประชาชนค่ะจึงเป็นสาเหตุที่ดิฉันตัดสินใจเข้ามาร่วมงานทางการเมืองในครั้งนี้ค่ะดิฉันจะอดทนดิฉันจะเข้มแข็งแม้ว่าดิฉันเป็นผู้หญิงก็ตามแต่ดิฉันเชื่อว่าดิฉันจะได้รับโอกาสจากพี่น้องทางบ้านโดยเฉพาะโอกาสให้ชาวเหนือเข้ามาทำงานรับใช้ประเทศใช่ไหมคะดิฉันเรียนรู้การทำงานกับท่านนายกทักษิณมาตั้งแต่สมัยเริ่มงานตั้งแต่ตำแหน่งเล็กสุดเราทำงานร่วมกันมาดิฉันเคยเรียนรู้
และเข้าใจวิสัยทัศน์ของท่านไม่ว่าท่านไปที่ไหนท่านก็จะคิดถึงว่าจะมีโอกาสใหม่ๆอะไรไหมที่จะทำให้พี่น้องประชาชนแม้ว่าท่านจะเข้าสู่การเมืองดิฉันก็ได้มีโอกาสเรียนรู้ความคิดของท่านวิสัยทัศน์ของท่านก็เลยทำให้ดิฉันมีความรักและความผูกพันกับพี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะเช้าวันนี้ดิฉันก็ได้มีโอกาสไปกราบพระธาตุดอยสุเทพพระครูบาศรีวิชัยเพื่อเป็นสิริมงคลให้ดิฉันสามารถที่จะทำงานและรับใช้พี่น้องประชาชนและสามารถที่จะนำความสุขกลับมาให้พี่น้องประชาชนค่ะช่วงเวลาที่ผ่านมาดิฉันตระหนักว่า 4-5 ปีที่ผ่านมาพี่น้องมีความสุขไหมคะเราทราบว่าโอกาสทำความสุขนั้นหายไปเงินในกระเป๋าก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นข้าวของก็แพงขึ้นราคากระเทียมเป็นยังไงคะราคาลำไยเป็นไงคะนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เป็นข้อกังวลของพวกเราพรรคเพื่อไทยจึงต้องนำปัญหาเหล่านี้มาเป็นปัญหาใหญ่ที่จะต้องแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนค่ะเราจะเอาความสุขของพี่น้องกลับมาเราจะนำนโยบายเก่าที่เคยประสบความสำเร็จในอดีตเราจะสานต่อนโยบายต่างๆเพื่อกลับมาให้พี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งค่ะเราจะประกาศสงครามความยากจนให้หมดภายใน4ปีเราจะประกาศสงครามยาเสพติดให้เสร็จหมดไปภายใน12เดือนเราจะนำ30บาทรักษาทุกโรคที่ใช้ได้จริงเราจะเพิ่มกองทุนหมู่บ้านหมู่บ้านละ2ล้านบาทค่ะเป็นเงิน2รวมถึงงบประมาณสำรองไว้สำหรับแก้ปัญหา SML ใช่ไหมคะค่ะนี่คือนโยบายที่เราจะสานต่อโครงการนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้แก้ปัญหาและนอกจากนั้นเราก็จะคิดใหม่ทำใหม่ทักษิณช่วยคิดแต่ยิ่งลักษณ์ขอทำค่ะใหม่ทำใหม่เราจะลดรายจ่ายให้พี่น้องเราจะพักหนี้ครัวเรือนที่ต่ำกว่า 500,000 เป็นเวลา 3 ปีดีไหมคะเราจะช่วยลดหย่อนภาษีสำหรับบ้านหลังแรกและรถยนต์คันแรกดีไหมคะและเราจะลดภาษีนิติบุคคลในปีหน้าเป็น 23% อีกปีหนึ่งเป็น 20% ดีไหมคะบริษัทจะได้มีเงินมาขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ300บาทไงคะและท่านพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องห่วงสำหรับลูกๆบุตรหลานที่เรียนจบปริญญาตรีค่าเงินเดือนทั้งหมดจะเปลี่ยนเป็น 15,000 บาทค่ะและนอกจากนั้นเราจะมีกองทุนเสริมให้กับน้องๆ นักศึกษาที่เรียนจบนะคะเรียกว่ากองทุนตั้งตัวได้ค่ะเราจะมีบัตรเครดิตเกษตรกรต่อไปพี่น้องชาวเกษตรกรทั้งหลายก็จะสามารถใช้บัตรเครดิตนี้ไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆซื้อปุ๋ยเพื่อใช้ในการทำนาค่ะข้าวเหนียวเป็นยังไงคะรับจำนันที่ 12,500 บาทใช่ไหมคะค่ะเมืองเชียงใหม่
ป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมอันสวยงามแน่นอนการลงทุนโครงการใหญ่ๆเราจะต้องให้กรุงจากเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพมาเชียงใหม่ภายใน3ชั่วโมงค่ะพี่น้องไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำแล้งเราจะเชื่อมลุ่มแม่น้ำทั้งหมด25แห่งทั่วประเทศเพื่อดำน้ำเลี้ยงเข้าสู่นาค่ะเราจะไม่เจอปัญหาน้ำแล้งอีกต่อไปค่ะการศึกษาบุตรหลานก็เป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งที่เยาวชนไทยนั้นเราจะต้องให้ความสำคัญกับเยาวชนไทยเราจะต้องปรับปรุงคุณภาพการศึกษาฝึกพัฒนาทักษะครูแล้วเรายังจะแจกคอมพิวเตอร์พกพาให้กับเด็กนักเรียนฟรีด้วยค่ะต่อไปพี่น้องก็จะใช้สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ตามที่สาธารณะต่างๆเราจะติดต่อกันได้ยังไม่มีพรมแดนค่ะค่ะแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นนโยบายที่พรรคเพื่อไทยอยากจะนำมาเรียนเสนอไม่ทราบว่าถูกใจพี่น้องประชาชนไหมคะทั้งหมดนี้พร้อมที่จะทำได้เมื่อเราเป็นรัฐบาลค่ะไม่ทราบว่าเมื่อฟังนโยบายแล้วพี่น้องชาวเหนือจะให้โอกาสคนเหนือที่เคยผ่านงานการบริหารจัดการนั้นมาบริหารประเทศชาติไหมคะแต่คนเดียวทำงานไม่ได้ค่ะขอทั้งพรรคและทั้งคนนะคะขอเชียงใหม่ยกทีมได้ไหมคะค่ะก็หวังว่าดิฉันและพรรคเพื่อไทยจะได้รับความเมตตาจากพี่น้องประชาชนเหมือนอย่างที่เคยให้อดีตนายกทักษิณมาก่อนนะคะแล้วเราจะนำความสุขกลับคืนมาให้กับพี่น้องประชาชนค่ะขอบคุณค่ะและนี่คือว่าที่นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยยิ่งลักษณ์ชินวัตรเบอร์หนึ่งเพื่อไทยครับพี่น้องครับเลือกตั้งที่จะถึงนี้นะครับเป็นการชี้ชะตาอนาคตของพวกเราอนาคตของประเทศไทยอย่างจริงจังนะครับว่าเราจะเลือกความสุขที่เคยหายไปกลับคืนมาไหมโดยพรรคเพื่อไทยหรือจะเลือกให้บ้านเมืองจมปลักอยู่แบบนี้เหมือนเก่าพี่น้องเท่านั้นครับจะเป็นคนตัดสินชะตาชีวิตของพวกเราและอนาคตประเทศไทยครับวันนี้พรรคเพื่อไทยพร้อมแล้วที่นำความสุขเก่าๆกลับคืนมาพร้อมต่อยอดความสุขใหม่ๆที่เติมไปนโยบายในพรรคเพื่อไทยในครั้งนี้กลับมาสู่พ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยผู้นำยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะนำความเป็นผู้หญิงลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทุกกรณีเพื่อหาความปรองดองแล้วเดินหน้าเข้าสู่ความสุขร่วมกันครับพี่น้องสนับสนุนเพื่อไทย